น้องคนนี้หน้าเหมือนฉันตอนเด็กๆมากเลยก็เลยส่งรูปไปให้กุ๊บกิ๊บดูเหมือนทุกไทม์ไลน์เหมือนมากป้าคิสหอวังตอนเล็กๆกับน้องเป่าๆลูกพ่อบี้แม่กิฟนึกว่าคนคนเดียวกันคิสสังเกตเห็นมาตั้งแต่น้องขวบ2ขวบแล้วถึงกับส่งภาพตนเองวัยเยาว์ไปให้กุ๊บกิ๊บดูทำเอาคนเป็นแม่โล่งอกมั่นใจเป่าๆโตขึ้นสวยเก๋แน่นอนแถมสองสาวต่างเจเนเรชั่นก็ยังเต้นเก่งเหมือนกันอีกด้วยจนชาวเน็ตแซวว่าคิสไม่ได้ไปฝากไข่ที่โรงพยาบาลเดียวกับกุ๊บกิ๊บใช่ไหมวาสนามีลูกแบบไม่ต้องท้องไปเลยจ้าโดยคิสถือได้ว่าเป็นนางเอกร้อยล้านที่ประสบความสำเร็จวางตัวในวงการบันเทิงดีมากดูสวยแพงเป็นตัวแม่ตัวมัมสุดๆเวลาโพสคลิปโชว์ทักษะการเต้นแต่ละทีก็บอกได้คำเดียวเลยว่ามีเสน่ห์เกินต้านอย่างภาพนี้ผ่านมานานถึง15ปีแต่ก็ยังดูสวยอินเตอร์มากๆโชว์ทักษะบัลเล่ตัวอ่อนทั้งฉีกขาหมุนตัวอย่างกับสายลมเรียกได้ว่าความปังความเป๊ะและความครบนั้นคิสหอวังทะยืนหนึ่งตลอดกาลเลยจริงๆปัจจุบันคิสครองตัวเป็นสาวโสดที่สวยรวยและตลกอีกด้วยโมเมนต์ไลฟ์อยู่แล้วหลุดโป๊ะคือน่ารักสุดๆหลังชาวเน็ตเข้ามาทักทายว่าพี่คิดมีวิธีดูแลผิวยังไงคะแต่คิดดันตาลายอ่านเป็นวิธีดูแลผัวคำตอบจะงอกมาช็อตฟิลจนขำกากกันทั้งโซเชียลพรีเซนเตอร์แว่นสายตาต้องเข้าแล้วค่ะพี่คิดมีวิธีดูแลผัวยังไงครับโอ้โหคุณมาเรียมแปลกอะมันไม่มีตายตัวผิวไม่ใช่ผัวจบใดๆคือคิดเป็นสาววัย44กะรัตที่ใบหน้าโกงอายุมากหน้าตาอ่อนเยาว์ผิวขาวพุดพองดูแลตัวเองเป็นอย่างดีสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนยิ่งล่าสุดในโหมดเพื่อนเจ้าสาวของวุ้นเส้นคิดก็จึ้งมากดูดีตั้งแต่หัวจรดเท้าออร่าจับกันทั้งแก๊งเลยจริงๆโดยเฉพาะซีนที่คิดและเจนนี่อยู่ใกล้ๆกันมันช่างน่ารักใจฟูได้เห็นมิตรภาพของเพื่อนซีที่กลับมารักกันอีกครั้งทำเอาแฟนคลับยิ้มตามไปด้วยเลยแม้ว่าคิดจะโสดไร้วี่แววที่จะได้เป็นเจ้าสาวเหมือนเพื่อนๆแต่ก็ต้องบอกเลยว่าในด้านการงานเธอลัคกี้มากเพิ่งจะสร้างคฤหาสน์หลังโตที่เขาใหญ่เสร็จไปมาดๆสวยอลังการน่าอยู่ทุกมุมคิดทุ่มทั้งแรงกายแรงใจและแรงทรัพย์แบบสุดตัวไว้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจโดยเธอก็ยืนยันว่าไม่ถึง100ล้านแค่เกือบๆเท่านั้นเองคริสหอวังสร้างบ้านแบบสวยมาก100ล้านซึ่งโอเคมันก็ใช้ตังเยอะสำหรับคริสแต่มันไม่ถึง100ล้านขณะที่ในโหมดของการเป็นพี่สาวคิสกับพลอยก็สนิทกันมากเป็นคู่ซีย่ำปึกที่มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันแบบสุดขั้วพี่คิสคือความเรียบร้อยความลักชูส่วนพลอยก็มาแนวกากันแสบซ่าโดยคิสก็ดูแลเอาใจใส่พลอยดีมากในสายตาพี่คือเห็นน้องตัวเล็กตัวน้อยตลอดเลยคอยห่วงคอยสอนทุกสิ่งทุกอย่างโหมดอยู่กับแฟนคลับก็เป็นนักแสดงเป็นไอดอลที่กันเองไม่ถือตัวเอาใจใส่แฟนคลับทุกคนแถมคิสก็ยังเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ทุกคนอีกด้วยคุยกันได้แบบสนิทใจมีความปรารถนาดีส่งถึงกันเสมอคือก็จะเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าหมดเลยคิดว่าคนนั้นอะอย่างน้อยเขาก็เคยเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของเราทุกวันนี้ก็บอกเลยว่าถึงจะโสดแต่มุมมองความรักของคิสก็ไม่เคยเปลี่ยนไปความรักสวยงามเสมอรักแต่ละครั้งจะสอนให้เราเติบโตรักตัวเองมากขึ้นและอยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเหมือนอย่างคิสในทุกวันนี้ที่จัดว่าเพอร์เฟกต์รอบด้านค่ะ